วิปโยคสหรัฐพบพายุ5ลูกก่อตัวพร้อมกันในมหาสมุทรแอตแลนติกระบบตรวจจับพายุของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานพบพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ก่อตัวพร้อมกันอย่างน้อย7ลูกโดยเป็นพายุเฮอริเคน2ลูกพายุโซนร้อน2ลูกพายุดิปเรชันน1ลูกและเป็นกระแสลมที่อาจก่อให้เกิดพายุอีก2ลูกซึ่งทางศูนย์เฮอริเคนกล่าวว่าการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแอตแลนติก พร้อมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ตั้งแต่มีการบันทึกการก่อตัวของพายุในภูมิภาคนี้โดยครั้งล่าสุดที่มีการก่อตัวพร้อมกันของพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกคือในเดือนกันยายนปี2514โดยในครั้งนั้นมีพายุหมุนก่อตัวพร้อมกัน6ลูกพายุเฮริเคนเซลรี่คาดว่าจะขึ้นฝั่งสหรัฐในช่วงวันสองวันต่อจากนี้ซึ่งพายุเซลลี่ได้ยกระดับความรุนแรงในช่วงวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมาและมุ่งเข้าไปยังบริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือออขงาเม็กซิโ ขณะที่พายุเฮอริเคนพอเลตได้พัดขึ้นฝั่งและก่อให้เกิดดินถล่มที่เกาะเบอร์มิวดาเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าความรุนแรงของพายุเฮอริเคนเซอร์ลี่จะก่อให้เกิดลมกันโชคแรงฝนตกหนักและอาจจะเกิดดินถล่มในช่วงวันที่15-16กันยายนในบริเวณรัฐหลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปี